ไปดูไฮไลท์กันหน่อยนะครับเกมระหว่างเมืองทองยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับฟอร์มระยะหลังเมืองทองเองก็ถือว่ามีผลงานที่ดีเร็วมากนะครับจับตรงนี้ยาวเพียมจะเข้าไปฉกไม่ได้ครับพิชาบอลต่อของแฮร์ริสบูชคิดมาที่สุพนัทจ่ายไปยังติดทางดีโฮมสุพอร์ตเอ้าตรงนี้ไม่ดีเข้าทางสัตว์เต็มข้อโอ้โหยังติดทางโฮชาครับซ้ายของธีรธรเปิดเข้ามาโอ้โหได้บงโอ้โหเกือบไปแล้วนะครับตรงนี้เป็นทางสุพนัทเหมือนตายครับโอ้โหเปิดมาที่เสาแรกนี่ลงหัวเป๊ะเลยครับไม่ตรงกรอบเท่านั้นเองดูตรงนี้ครับเนี่ยครับโอ้โหไม่มีใครตามทันเลยแล้วอาจจะไม่มีใครระวังสุพนัทด้วยนะครับจังหวะแทงทะลุเอาถึงครับมีเวลาให้กับนฤบดินทร์เล็งเปิดย้อนตักเข้ามาอู้เตะแล้วมีติดแล้วสุดท้ายเกือบเหมือนกันครับทางขวานี่มาได้ตลอดจริงๆครับบุรีรัมย์แล้วได้เปิดอีกทียังดีที่จังหวะสกัดแล้วพอมันออกหลังไปครับโอ้โหได้เห็นช่องมาตลอดนะครับทางขวานี่มีปล่อยให้ก่อนนะครับสุพนัทว่าจังหวะเนี่ยไม่พร้อมที่จะยิงอยู่แล้วนะครับโอชาครับให้มาปฏิวัติบุรีรัมย์พุ่งมาเอ้าตรงนี้ครับไปพลาดต้องตามไล่คืนเลยครับแล้วซ้ายของธีรธรซัดลูกนี้ก็ยังไม่หนีมือของปฏิวัติต้องยกมือโทษเพื่อนเลยครับดูครับเนี่ยจับนานไปแล้วครับเนี่ยครับคือถือบอลเกิน6วินะครับคุณต่อพงษ์สิงห์นี่บอกเลยครับเพื่อที่กล้าฟุตบอลน่ะคือห้ามถือบอลเกิน6วินาทีแล้วต้องออกบอลเลยครับใช่ครับตรงนี้นี่ก็2จังหวะนะครับนะครับการเล่นของบุรีรัมย์ตรงนี้เนี่ยจะมาในรูปแบบไหนครับให้สัญญาณครับปล่อยข้ามแล้วเป็นโคสเขาสิจริงโอ้โหบุญตรงนี้ดึงสวนไปเลยครับโอ้โหไม่ได้แต่สุดท้ายอ่ะคือแหมมันต้อง2จังหวะได้ป่ะครับเพราะข้ามไปแล้วเนี่ยแต่ว่ามันยังไม่มีการสัมผัสบอลนะครับใช่ครับดูครับไม่มีใครโดนบอลยังไม่โดนครับใช่ครับไม่มีใครสัมผัสบอลเพราะว่าครับคือผู้เล่นเมืองทองก็ต้องมาฟ้องเท่ากับว่าโอเคว่า2จังหวะที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ว่าไปตามกฎเนี่ยถือว่าถูกต้องนะครับครับธีรธรเปิดมุดเข้าในมาอื้อหือโอ่งแล้วมีฉลับด้วยครับสุดท้ายเนี่ยเป็นลูกตั้งเตะจากปากประตูของทางเมืองทองครับโอ้เปิดเสาแรกนี่น่ากลัวมากนะครับดูบอลตกเนี่ยแล้วทะยานเข้ามาเนี่ยโอ้โหอย่างดีที่ดีออนคูแบบจังหวะขึ้นแล้วโดนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับบูชคิชเปิดข้ามาบุญทวีพยายามจะชงให้เพื่อนแต่ว่าไปปิ้นไปเข้าทางแล้วกลายเป็นว่าพิชาไปฝาวครับจังหวะเข้าแล้วเหมือนมีมือครับเดี๋ยวดูภาพช้าตรงนี้นะครับเข้าบอลแล้วเนี่ยครับไปเกี่ยวคอจากด้านหลังนะครับระยะตรงนี้เนี่ยเอาเล่นเร็วเลยเปิดขวามาตรงนี้เกี่ยวได้แล้วซัดเลยลูกหนึ่งศูนย์โอ้โหจังหวะจบคมมากครับสุพนัทเหมือนตาโอ้โหโอ้โหสุดๆจริงครับลูกนี้แบบปั๊บเดียวครับจังหวะเล่นเร็วแล้วก็เปิดให้สุพนัทแต่งหนึ่งทีแล้วอัดหายไปเลยครับโอ้โหดูครับฟรีคิกของธีรธรเนี่ยให้มาจับขวาแล้วดูครับโอ้โหฮะวอลเล่ด้วยซ้ายตรงนี้นี่ยังคุยกันอยู่เลยนะเนี่ยรู้ว่าสองคนนะครับใช่ครับดูครับเนี่ยไปแอบรอไว้เลยครับแล้วสายตาของธีรธรนี่มองตลอดนะครับนี่ไปยืนรอที่บอลเลยครับแล้วก็เหมือนว่าจะรอให้แบบใครที่พร้อมแล้วก็ว่างที่สุดเนี่ยก็เป็นสุพนัทที่ตรงนั้นแล้วทางขวาใครมาพิชาวิเลป๊อปออกมาบุญทวีพยายามจะแก้ครับวีระเทพเจอเขาสิบขวดตรงนี้โดนเหลืองไปเลยครับดูครับต่อหน้าต่อตาครับกุลศิลป์ก็เรียบร้อยครับมีโอกาสที่จะไปต่อได้ไหมกันดูให้ช่องนี้เนี่ยปล่อยหมุนไปแล้วนะครับโดนกระแทกไว้นิดนึงเกือบจะไปต่อได้แล้วสุพนัทชิงไหวชิงพริบนิดผมไม่ธรรมดาจริงครับสุพนัทเหมือนตาธีรพล
และผู้สินก็เป่าจบเกมในช่วง45ทีแรกนะครับขึ้นไปข้างบนไม่ได้จริงๆครับบอลเมืองทองของบอลจนหมดเวลาเลยครับในครึ่งเวลาแรกก็เป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับออกนำเมืองทองยูไนเต็ด1ประตูต่อ0นะครับนาทีที่37เอาล่ะครับกลับมาดูกันต่อช่วงครึ่งหลังนะครับจะจบแบบไหนครับ90นาทีช่วยแล้วที่มาเข้าทางเคลียร์ทิ้งตรงนี้เป็นของบุรีรัมย์เข้าขวาของสุภชัยอัดเลยแต่ว่าสุดท้ายบอลข้ามคานครับสกัดมาเข้าทางปืนสุภชัยเจเด็ดเฉยเลยครับแล้วก็จังหวะยิงเนี่ยการว่ายิงออกไปเองด้วยนะครับจริงๆมีพื้นที่มีเวลาให้เขาด้วยแต่จังหวะกดตรงนี้เนี่ยพยายามจะเน้นอัดแรงมันก็เหินข้ามคานออกไปเยอะเลยสายของธีรธรเปิดตักเน้นจะให้หม่งชงเข้าในครับแล้วสุดท้ายหม่งได้ด้วยครับสุภชัยหม่งแล้วไปโดนลูคาโรชาออกไปนะครับเป็นผลงานถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับดูย้อนตรงนี้ก่อนนะครับให้ดูหม่งชงมาแล้วก็สะบัดนะครับยิงไป50ประตูแล้วนะครับสุภชัยในการเล่นลีกอาชีพนะครับนฤบดินทร์ค่อยๆฝากทำชิ่งกับทางสุพนัทแล้วกลายเป็นฟาวครับพี่ลิมพ็อปเริ่มเล่นหมดกิจนะครับมาริโอเวียครับต้องการเส้นทางแบบนี้ก็โอ้โหกลับมาที่เทียทอนอีกทีหนึ่งจ่ายยัดฝากมาสุพนัทสุพนัทไหลนิ่มๆมาเลยครับแล้วพลิกตรงนี้เอาล้มลงไปครับเดือนครูแต่ว่าผู้สินไม่ว่าอะไรนะครับเมืองทองเล่นต่อเลยวิเทพออกซ้ายมาให้กับเอริกโจน่าโจน่าล็อกหลบทางเทียทอนเจอหวดเลยครับตรงนี้โอ้โหฟาวแล้วใบเหลืองมาเลยครับเทียทอนโดนใบเหลืองไปนะครับตรงนี้โอ้โหแต่วีรัมหมดเลยนะครับนี่โอ้โหไอ้เตะตรงนี้เนี่ยโอ้โหโดนข้อเท้าเลยนะครับธีรธรครับรับลูกนิ่งทั้งหมดแล้วในป่งโอ้โหแต่ว่าตรงนี้กดไม่ลงครับเหนื่อยครับธีรธรเปิดมาตรงนี้นะครับจะพลขึ้นดีออนคูเลยครับโอ้โหขึ้นตัดหน้าอะไรอีกแล้วขึ้นมาตรงนี้เนี่ยโอ้เป็นดุมย่านะครับบอลลึกพลิกเข้าหาประตูทางเมืองทองเลาะมาบูชคิดให้สุพนัทซัดเลยครับจริงขวามีเติมแต่ว่าเจ้าแบงค์เห็นจังหวะมันได้ครับมันมีช่องเยอะเลยครับตรงนั้นนี่จับมาแล้วก็โอ้โหพร้อมที่จะยิงทันทีครับเนี่ยฝากมาจับแล้วดูครับโอ้โหไม่มีใครเข้าเลยก็ต้องเอาครับบางทีเยอะจริงนะครับแต่ก็กลายเป็นว่ายิงเดินข้ามคานออกไปเองป๊อปจ่ายมาทางเอริกโจฮาน่าโจฮาน่าเล่นกับทางวินเดป๊อปวินเดป๊อปล้อต่อโจฮาน่าโจฮาน่าหนีถึงเส้นหลังหักกลับมาตรงนี้อ้าวแล้วสุดท้ายบอลไปโดนมือแล้วเป็นจุดโทษครับของทางเรวิสซูลาก้านะครับดูภาพช้ากันตรงนี้นะครับยังไม่มีธงรับหน้ามาก่อนนะครับไปแล้วเปิดแขนนี่แหละครับต้องดูว่าเนี่ยแขนก็ต้องดูจังหวะสไลด์ที่บอลเป็นวิลเลียมป๊อปโดนกับศิวรักษ์เทศสูงเนินครับนาทีที่80เลยครับจุดโทษลูกนี้ป๊อปดูจังหวะยิงแล้วก็ตึง1ครับโอ้โหกลับเข้าสู่เกมทั้งที่จริงแล้วโอกาสจะแจ้งเนี่ยก็เพื่อจะมีจากจังหวะตรงนี้นี่แหละครับนี่ก็เป็นไปก่อนนะครับเผื่อใครดูทางออนไลน์โทรศัพท์ชาร์จแบตรอไว้เลยครับดูครับนี่ครับโอ้โหยิงเฉียบขาดมากๆนะครับพี่เทนป๊อปยิงมุมบนด้วยนะครับขวามือแล้วมุมบนแบบนี้นี่โอ้โหถือว่าเด็ดขาดจริงๆนะครับศิวทักษ์เองพุ่งถูกทางแต่ก็เอาไม่ถึงจริงๆเท่ากับว่า2เกมที่กลับมาเนี่ยยิงรวมกันเป็น3ประตูแล้วครับพี่เทนป๊อปเอามาแล้วครับตรงนี้แล้วหักกลับมาโอ้โหกลายเป็นสกัดเข้าตูเดย์ไปเลยครับดูแล้วสุชาติเจอจ่ายยัดครับโอ้โหนี่โชคร้ายสุดๆเลยครับดูครับโรชาเพราะจังหวะของสุพนัทเหมือนตาเนี่ยเปิดอัดแรงมาด้วยนะครับทำให้จังหวะสกัดเนี่ยมันเปิดหน้าเท้าที่จะเตะให้มันออกไปก็ลำบากครับดูอีกทีนะครับพาหลุดมาสวยมากครับโอ้พาพลิกไปตรงนี้โอ้สุดๆเลยของสุพนัทพาบอลหนีแล้วมันเล่นเองเนี่ยแล้วตรงนั้นมันมีพื้นที่ที่เขาจะวิ่งไวพอที่จะไปเปิดแล้วเนี่ยครับข้างหน้าเนี่ยขอให้เพื่อนมีตัววิ่งเข้ามาเถอะเปิดอัดไว้ก่อนแต่สุดท้ายเนี่ยมันเป็นไปโดนฝั่งเมืองทองแต่มันก็โอ้สุดท้ายมันก็แก้ยากจริงๆครับบอลมาแรงเวลาก็เดินเข้ามาครับจนถึงนาทีสุดท้ายการทดเจ็บแล้ว
ดักเอาไว้ครับทาโวชาแล้วผู้ชูสินเห็นนะครับหวังครองบอลเมสซุปเปอร์ชัยเนี่ยมือไปป่ายโดนหน้าของทางโฮชาครับพยายามประยุกต์เสียทีของการทดเวลาหมดแล้วนะครับบรรยาขึ้นมาก็จบเกมครับบุรีรัมย์บุกมาชนะเมืองทองไป2-1ครับก็ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จนะครับบุรีรัมย์ได้ประตูขึ้นนำก่อนนะครับจากสุพนัทเหมือนตานาทีที่37นะครับก่อนที่วินเนอร์ป๊อปจะยิงจุดโทษครับนาทีที่80แล้วก็ในช่วงนาทีที่88เนี่ยทางลูคัสตูชาเนี่ยมาทำเข้าประตูเองนะครับจังหวะเปิดของสุพนัทเหมือนตา